โอเคแล้วใส่มาแล้วครับระหว่างที่รอคนดูนะคะแล้วก็คุยกันเองแล้วก็คุยกันเองก่อนนะเราก็ต้องรอ คนดูหนึ่งคนแล้วครับโอเคไว้นั่งก่อนนะคะ7คนแล้วครับวันนี้ก็รอเนี่ยไว้เลยวันนี้ก็เป็นเรสปันนะมีใหม่ของศาสนาคริสต์ใช่วันที่25ธันวาคมนะคะถึงเป็นทุกปีเนาะวันเนี้ยมอรี่โอ้โหวันนี้คนเข้าเยอะมาก46แล้ววันนี้น่าเป็นไลฟ์61แล้วครับท้าย61แล้วด้วยถ้าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้ใช่จะเป็นสุกพูดถึงเป็นไลฟ์ของสุดท้ายใช่ของปีนี้ปี2563นะคะเดี๋ยวก่อนถึงต้องสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะสวัสดีครับก็เจอกันกับพวกเราอีกแล้วกับทีมงานทาริสบาร์เบอร์วันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์คริสต์มาสเนาะใช่ศุกร์ส่งท้ายของปีนี้กับการไลฟ์ของพวกเราใช่ขอใจวนรวยๆให้เราหน่อยที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ซานต้าตือจะมาแจกของรางวัล20รางวัลกันเลยใช่แล้วถ้าอยากรู้เป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีน้องตามน้องมาดูเลยใช่ใช่เลยก็พี่ๆคนไหนอยู่จังหวัดไหนสัญญาณดีๆกดขอหัวใจขอคำทักทายมาสักนิดนึงจากที่ไหนจากที่ไหนส่งมาได้เลยนะครับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างต้องบอกว่าวันนี้ใครที่เข้ามาก่อนเราจะมีของรางวัลโอเคโอเคจัดไปสำหรับ5ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์พร้อมกับบอกว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะ5ท่านแรก5ท่านแรกเท่านั้นเริ่มตอนนี้เลยครับเริ่มเลยนะคะเอาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนจะเริ่มท็อปปิ้งของเราในวันนี้5รางวัลเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกว่าท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะใช่คอมเมนต์เลยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะตอนนี้อยุธยาก็มาพัทยาก็มีนะครับนี่มาสวัสดีพี่ชายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่ก็จะได้หลังลูกตาใช่ใหญ่ใช่ร้อยครับผมครบเลยครับสมุทรปราการนะครับชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดสาธารณะใช่พี่จะได้มองเห็นกันวันนี้ขอแบบปังๆวันนี้ฟังฟังซานต้าเดินมาแจก20รางวัล20รางวัลแน่จัดไปก่อนแล้ว5รางวัลสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยู่จังหวัดอะไรบ้างสำคัญคือกดไลค์กดแชร์กดสาธารณะด้วยสวัสดีพี่ๆสปปลาวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ชายกาบอกว่าแชร์แล้วไลแล้วแชร์แล้วลำลูกกาครับลำลูกกาเข้ามามาลุ้นของรางวัลกันนะครับผมโอเคตอนนี้ยังทันนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาแจกไป5รางวัลวันนี้ก่อนวันนี้มากี่รางวัลแล้วกี่รางวัลแล้วตอนนี้5รางวัล5รางวัลแรกเลยนะคะเป็นไงบ้างไปถึงไหนแล้วตอนนี้นครปฐมมาทะลุใกล้เคียงเราก็มีใกล้ๆกรทมก็มี160กว่าคนแล้วครับลำปางมาด้วยโอ้โหลำปางมาด้วยเหรอเพชรบุรีเยอะมากวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลย170คนแล้วครับ170คนดูคือมันเป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาเจอกับหัวข้อสไปกี้เบอร์รี่คริสต์มาสก็ติดเต้นโอเคขอเชิญนายแบบของเราด้วยครับโอเคครับผมวันนี้ต้องบอกว่าบนสตรงสไปกี้เนี่ยเป็นทรงยอดฮิตอันดับหนึ่งที่แบบคนชอบตัดนะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายดูเท่อยู่โอเคขอต้อนรับนายแบบของเราหน่อยครับเดี๋ยวขอนายแบบแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับเจ้ครับนี่ลูกค้าประจำนี่ลูกค้าประจำเท่าไหร่ครับผมจากจังหวัดไหนคะสงขลาเนี่ยครับเดี๋ยวผ่าคุ้มผ้าก่อนโอเคเป็นไงพี่สบายดีนะสบายดีชิวๆเจอกันเกือบทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งเป็นไงบ้างร้านนี้แบบบอกพี่ๆเขาหน่อยในไลน์โอเคครับได้ตามแบบตามตรงมาเรื่อยไม่ดีตัดได้เรื่อยๆนะตัดได้เรื่อยๆโอเคจากชุมพรก็มาสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ160คนดูนะครับเยอะมากวันนี้สำหรับ5ท่านที่แจกของรางวัลนี้ยังทันอยู่ไหมพี่เบิร์ดทันก็จะมีเกมกิจกรรมเรื่อยๆนะคะสำหรับการไลฟ์เลยวันนี้อยากให้อยู่จนจบเนาะอีก15รางวัลก็จะมีมาแจกด้วยป๋าจริงๆวันนี้ซานต้าตือนะคะซานต้าตือจัดเต็มค่ะวันนี้เขาบอกขอกติกา5รางวัลแรกหน่อยครับกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยู่จังหวัดอะไรบ้างเราจะสุ่ม
ผู้โชคดี5รางวัล180คนแล้วครับ180คนโอ้โหนี้โอ้โหวันนี้บางตัดทรงอะไรคะวันนี้บางจะตัดที่บางจอกแบบก็คือเป็นข้างบนจะเป็นสไปซี่นะครับผมส่วนงานด้านล่างมันจะเฟดนะครับผมจะเฟดเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้อีกทีนึงว่าตรงนี้ข้างหลังจะมีขวัญหน่อยน่าจะดีไซน์ข้างหลังเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับผมให้มันมีจุดเด่นหน่อยอาจจะเฟดแต่โซนด้านข้างข้างหลังอาจจะแบบดีไซน์เข้าไปส่วนด้านบนนี้มีสีเสน่ห์อยู่แล้วน่าจะยกสวยๆอยู่แล้วคงหน้าในแบบไม่ต้องห่วงรออยู่แล้วกินขาดครับผมจากไปยาวเจ้าเขาก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรวยให้เราด้วยวันนี้อยู่กันจนจบนี้รับรองของรางวัลเพียบไม่อั้นค่ะไม่อั้นค่ะวันนี้ไม่อั้นเลยวันนี้สวัสดีบางฟ้ายิ้มด้วยนะครับสวัสดีค่ะบางสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะคะบางจะมาในทรงสไปกี้เมอร์รี่คริสต์มาสนะคะบางจะแบ่งการทำงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้บางจะทำงานที่ด้านบนก่อนนะครับผมแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างให้เสร็จเฟดให้เสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะมาเก็บด้านบนใส่แท็กเจอร์สไลด์ต่างๆให้แบบเกิดแท็กเจอร์ข้างบนเยอะขึ้น200คนแล้วครับว้าวสวัสดีครับ200คน200คนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับค่ะตอนนี้บางก็จะฉีดน้ำก่อนนะคะบางจะทำงานในส่วนของด้านบนก่อนนะคะฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งกลุ่มก่อนนะครับผมลักษณะทรงสไปกี้นี้จะโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยโดยรวมนี้ก็คือมันจะดูชี้ๆด้านบนใช่ครับผมแต่ชี้ข้างบนมันเนี่ยจะทำไงให้มันแบบเคยชี้เหมือนแบบมีช่องไหมมันจะเหมือนไฟฟิสซี่ฟิสซี่อ่าเดี๋ยวเรามาเจาะนะอารมณ์เหมือนมาเจาะมาเจาะข้างในกันเขามีของดีมาอีกแล้วของดีของลับอีกแล้วโชว์ของลับปะเนี่ยก็อื่นเลยก็แบ่งนะครับผมแบ่งผมก็เลยวันนี้เราจะแบ่งเก็บผมโซนนี้ไปก่อนเดี๋ยวก้มนิดนึงนะครับผมแบ่งอันนี้ก่อนแบ่งจากมุมเถิกนะครับผมเถิกนะคะแบ่งเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยไหมคะใช่ครับผมแบ่งอย่างนี้ก่อนขั้นตอนนี้ไม่ยากนะครับผมทรงนี้แบ่งผมไปก่อนนะครับผมโอ้โหสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ตือบอกแชร์แล้วครับดูจากกทมก็แบ่งผมไปก่อนสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ139คนดูนะครับเดี๋ยวล็อกผมไปก่อนนะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่4คนยังมีอีกคนนึงเข้ามาด้วยแต่แน่นี่แนะนำตัวหน่อยเลยนี่นิ่มๆตลอดวันนี้เป็นทรงสไปกี้นะครับวันนี้ใช่แล้วครับผมสไปกี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าต้องเมอร์รี่คิดมันด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นนี้เป็นไลท์สุดท้ายแล้วไหมใช่ของปีนี้เนาะใช่ถือว่าเป็นปีที่เดือดมากสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มบอกว่ายีตื่นยังโอ้โหสงสัยน่าจะเพีย FC จากสมุยครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับลุ้นรับของรางวัลกันไปเลยวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะก็สำหรับวีแบตเตอรี่กันไกผ้าคลุมซื้อจากเพจนี้หมดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่ติดตามเราตลอดนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมเข้าไปที่ LINE แล้วกดเพิ่มเพื่อน @barberbay นะครับมีโปรโมชั่นดีๆอยู่เพียบเลยด้านในฝากติดตามด้วยนะครับใน LINE นะครับอย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับ HBARBERBAIN นะคะ Barberbay นะครับก็แบ่งประมาณนี้นะครับพอเราแบ่งน้องเต้ยเงินนิดนึงครับแบ่งจุดนี้ไปก่อนจนถึงนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งการทำงานนิดนึงแบ่งครึ่งเลยครับผมแบ่งครึ่งก่อนเลยนะครับผมเนี่ยนะโครงการคนละครึ่งนะคะ วันนี้ก็280คนดูแล้วครับตอนนี้โอ้ยสวัสดีมีคนพี่บอสให้ดาวบัง45ดวงนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับเติมเลยเขาบอก FC Barber G นี่ขอบคุณครับแล้วจากนั้นทำไมหลอกกับสวัสดีพี่ก้าวด้วยครับพี่ก้าวบอกทำไมหลอกกับเพื่อนอีกแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่ไม่เขาหมายในใจ
ี่ทีนี้ก็ทำงานทีละเซกชันเลยนะครับย่อยลงไปย่อยย่อยย่อยรอบเลยนะครับผมอืมพี่บอสบอกว่าจัดดาวให้บังนะครับโอ้โหสำหรับปีใหม่ก็มีคนให้ดาวเลยนะฮะ FC จากลาวครับสวัสดีครับพี่สปป.ลาวทุกท่านเลยนะคะโอเคครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เมื่อกี้จัดไปแล้ว5รางวัลเหลืออีก15รางวัลมาลุ้นกันมีบางดึงทีละเซกชันเลยใช่ไหมดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมโอ้โหมีพี่คอยอีก45ดวงครับบังโอ้ขอบคุณมากนะคะพี่วัดสวรรค์นะคะวัดสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นโอ้โห300คนแล้วครับตอนนี้โอ้โหสุดเลยนะคะวันนี้ทีมงานเราอบอุ่นมากนะครับก็มาเนี่ยให้แบ่งอย่างนี้นะครับผมดีครับบางเฟิร์นโอ้ไม่ใช่นะพี่เฟิร์นนะครับโอ้ขำๆกันไปสวัสดีค่ะสวัสดี320คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในทรงสไปกี้เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับมีบางไล่เซ็กชันรอบหัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นการดึงอย่างนี้ต้องดึงเข้าหาตัวเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมดึงเข้าหาตัวเองเลยครับเข้าหาเพื่อนได้ไหมคะบังเอฟซีจากพัทยาสวัสดีครับแล้วอย่าลืมโน้มนิ้วด้วยนิ้วให้มันเข้าไปอย่างนี้ก็คือด้านล่างจะสั้นกว่าด้านบนจะยาวกว่าถูกต้องอย่าลืมโน้มนิ้วด้วยประมาณนี้สวัสดีค่ะ FC จากเมียนมานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้จากท่าขี้เหล็กด้วยนะคะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีช่างแม็กไอ้นี่ด้วยนะครับช่างแม็กชิคกาเลตบาร์เบอร์ครับสุราษฎร์นะครับสวัสดีนั่นแหละครับสวัสดีพี่สปป.ลาวด้วยนะคะ UCC นะคะโอ้สวัสดีครับมีคนก็บอกว่าผมไล่เฟดเนียนก็พ่อบังฮาริสนี่แหละครับโอ้โหขอบคุณครับก็ดีใจเลยแม่งบายขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการไล่เซ็กชันเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นฝั่งขวาแล้วใช่ไหมฝั่งขวาแล้วอีกต้องเอาไปลองบ้างท่านสวัสดีครับสวัสดี320คนดูเลยนะครับวันนี้แจกของรางวัลเพียบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกี่รางวัลนะวันนี้20รางวัลแจกไปแล้วเมื่อกี้แจกไปแล้ว5รางวัลโอ้โหวันนี้ซันต้าของเราแจกกระหน่ำจริงๆซันต้าตื่นซันต้าตื่นนะครับแจกดาวมาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ FC ฉะเชิงเทราสวัสดีครับบางตอนนี้ขั้นตอนอะไรต่อแล้วทีนี้อ่ะเห็นมั้ยเซคชั่นด้านบนเราจะเรียงกันเรียงกันละช่องนี้ครับช่องนี้เรียงไปก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่สไตล์กี้อีกทีแต่ช่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดีไซน์กันอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีพี่ๆจากเมียนมามิงกาลาบาด้วยครับนี่สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้อันนี้ดูลีลาเขาดูลีลาเขาจากกัมพูชาก็มานะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับมีคำถามว่าร้านอยู่ที่ไหนครับบับเบิ้ลยีร้านอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับผมชื่อร้านอะไรครับฮาริสบับเบิ้ลช็อปสามารถมานั่งกินกาแฟที่นี่ ถ้ามานี่ยังไงนะเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำเหรอ ผู้ชายวันนี้น้ำเยอะจริงๆ FC บางจากพัทยาครับเก็บไว้ถ้าหลุดก็เก็บไว้หน่อยนะโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้บางก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้ววันนี้ตรงนี้อยู่ที่ดีไซน์นะให้มันโค้งก็ได้อ่าคือสร้างกรอบแบบโค้งๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่หรือเอาถ้าใครไม่ถนัดแบตเตอรี่อ่ะยืดกันไกลไปหน่อยก็ได้สมุดให้มันโค้งได้ก็จะเท่สมุดปาการดูแลตัวเองด้วยนะครับครับพี่เช่นกันครับขอบคุณครับพี่ให้มันโค้งหน่อยก็ได้เดี๋ยวเราจะได้เฟดใต้นี้อีกทีนึงคือกรอบด้านบนจะได้ดูเท่ๆหน่อยโกงเยอะจริงๆนะคะก็มาทำสองฝั่งหนึ่งกันเลยก็ได้ถ้าไม่ถนัดแบตเตอรี่ก็ค่อยๆออกไปก็คือใช้วิธีนี้ในการแบบสร้างกรอบให้ชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมพี่ปิยพัฒน์บอกว่า
FV ไปวันก่อนใช้ดีมากค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ก็ประมาณนี้จะให้มันโค้งไปเดี๋ยวรับเฟสจะได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็มีกรอบแล้วเราก็ถ่ายออกเอาเบอร์หนึ่งเนี่ยแหละถ่ายไปเลยอันนี้บังจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์รองเบอร์หนึ่งนะคะถ่ายเช่นกับกรอบรอยกรอบเมื่อกี้เลยใช่ไหมให้กรอบชัดเลยตอนนี้ก็352คนดูนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสร้างกรอบไปก่อนวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะครับสไปกี้ไม่ธรรมดานะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสไปกี้เมอรี่คริสต์มาสของจองกันพอดีเลยนะ อันนี้เบอร์รองที่ใช้จะเป็นเบอร์รองอะไรครับเบอร์รองไม่เหล็กครับปุ๊บๆเลยมันจะดูดด๊อบเลยนะคะใช่ครับผมก็ถ่ายไปเลยถ่ายชิดๆไปเลยครับผมสวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะครับพี่เจมส์บาร์เบอร์สวัสดีครับพี่เจมส์สวัสดีพี่ๆทุกคน380คนดูครับบังต้องแจกแล้วต้องแจกแล้วแจกแล้ว400แจกเอออ่ะ400เลยถ้า400ซานต้าฮาริสก็แจกไปอีก5นะครับโอ้โหบังเอาแล้ว396คนดูนี่ไวมากจะแจกอีก5รางวัลเลยอ่ะใกล้ถึงแล้ว390 90 90 92แล้วมันยังไม่ถึงเดี๋ยวข้างหลังนี้ไว้ก่อนเห็นขวัญแล้วเขาน่าจะมีเสน่ห์เขาเล่นอะไรได้เยอะทรงขวัญเขาพี่ก็บอกว่าปัตเตเลียนดูน่าใช้จังค่ะตัวนี้ก็เป็นแบ็กบีท2จากบับเบิ้ลเบย์นะครับเมอรี่คริสต์มาสเช่นกันครับพี่เดี๋ยววันนี้นะคะ400คนดูเราจะแจกอีก5รางวัล นะคะมีเพื่อนตามเพื่อนมีน้องตามน้องมานะครับอ่ะอันนี้ให้ดูอ่ะบางเดี๋ยวก่อน400คนดูจัดไปอีก5รางวัล5รางวัลจัดไปบางแจกวันนี้ก็ที่เราตัดคอมเมนต์มาเลยว่าเราตัดทรงอะไรเดี๋ยวเราจะสุ่มไปเลยว่าใครเป็นผู้โชคดี5รางวัลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะครับคอมเมนต์ชื่อตรงมาเลยครับตอนนี้5รางวัลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับเดือดมากเดือดมากอันนี้บางเบอร์อะไรคะอันนี้เบอร์1ครับผมเทียบเหมือนหน้าที่แล้วเลยครับผมโอ้โหคนคอมโบต่อเนื่องเลย400แล้วโอ้โหใช่ครับพี่ทวนคำถามอีกทีนึงนะคะก็คือวันนี้บางมาในทรงโชว์ทรงตัดทรงอะไรคะจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดสาธารณะด้วยนะคะใช่ครับขอชื่อเต็มๆเลยนะคะขอชื่อเต็มๆนะครับชื่อเต็มๆเลยนะครับ5รางวัลเท่านั้นนะครับโอ้นี่คือการคว่ำแล้วก็ถ่ายลงเลยใช่ไหมคะลงเลยครับผมแบบนี้ต้องถ่ายชิดไหมคะชิดไปเลยครับเพราะว่าเบอร์รองมันประมาณเบอร์ 1.5 นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกติกาของเรานะครับกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพี่ๆสบัดเก็บเล็กน้อยโอ้โหต่อเนื่องเลยบัง416คนดูโอ้โหขอบคุณมากครับใครมีคำถามอย่าลืมต้องถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะใช่ใช่เพราะอะไรถึงฟิกอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรมันจะยาวกว่าการถ่ายขึ้นแบบนี้อ๋อใช่ถ้าถ่ายขึ้นอย่างนี้มันจะสั้นเลยถ้าเราอยากจะเซฟความยาวเรากดโหลดนั่นจะมีความหนาอยู่สุดยอดสุดยอดเทคนิคนี้เทคนิคนี้4นะมีคนทายถูกแล้วนะคะมีคนทายถูกเข้ามาแล้วเยอะมากเลยแจกไม่ทันแน่วันนี้5รางวัลนะคะ5รางวัลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะและตอบชื่อทรงในวันนี้นะคะชื่อเต็มๆเลยนะคะวันนี้ชื่อพิเศษมากทีนี้ก็มาตั้งระดับเฟสกันมาโอ้โห450คนดูอ่ะเดี๋ยวต้องแจกอีกหลาวเท่าเลือกก็กันขอบไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ตั้งระดับเฟสไปเลยตั้งระดับเฟสไปหน่อยเราจะเฟสโซนี้เดี๋ยวโซนี้จะไว้ข้างหลังนะครับผมประมาณนี้ก่อนโอเคใครเอาแปรงปัดเศษให้นิดนึงนะครับผมได้ครับแปรงปัดเศษหน่อยครับผมโอเคทีนี้ก็แม้เราจะตั้งระดับเศษแล้ว
ตั้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ดีไซน์ข้างหลังไปบางทางก่อนเลยทีนี้เห็นไหมเราก็มันจะมีขวัญแล้วก็อย่าปัดก่อนคือการตัดผมมันก็ดีไซน์ได้นะเล่นกันไปโอเคก็มีขวัญตรงนี้แล้วก็ทิ้งก่อนเก็บเศษขวัญที่มันชี้ก่อนโอ้บัง477คนดูสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับมีคนตอบถูกเยอะมากเดี๋ยวทางทีมงานเราจะส่งข้อความไปนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะทีนี้ขนตรงนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์มากเราก็เก็บไปก็ได้แล้วเราก็กันทับเลยเอาไปนี่อันนี้ก็คือแล้วแต่ดีไซน์ใช่แล้วแต่ดีไซน์บันไปคำถามถ้ามีสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะครั้งนี้ก็เหมือนกันเลยเก็บเศษก่อนเล็กน้อยนะครับผมกันทับไปเลยครับอันนี้ข้างหลังกันแบบ V เลยไหมคะใช่เป็น V หน่อยๆหักมุมถ้าใครไม่ถนัดก็เอา V ทาบเอาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยเอาปัดๆนะครับผมใครมีคำถามก็ถามมาได้ใช่ไหมครับใช่ๆครับผมใช่ๆตัวเพ่งขอบพร้อมส่งราคาอยู่ที่840บาทนะคะอายะ โอเคครับกันขอบราคา840บาทรวมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจร้านได้เลยนะคะคือการเฟดเนี่ยเราสามารถเฟดแบบไหนก็ได้แค่เรารู้เนื้อที่ที่เราจะทำงานก็ได้เนี่ยอย่างเราวาดเนื้อที่ไว้แล้วเราก็แค่ตั้งระดับเฟดให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นโอ้โหสวัสดีพี่ๆ495คนดูด้วยนะครับสงสัยครบพันวันนี้ต้องแจกอีก10แน่เลยต้องแจกแจกเยอะเลยครับถ้าครบพันนี้แจกไม่10รางวัลแจกสิครับโอ้โหก่อนอื่นต้องบอกเลยของรางวัลวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากนะครับจากเบอร์เบนของเราใช่ครับผมมีคำถามเข้ามาบอกว่ากันขอบรับคมยังครับรับให้แล้วครับตัวนี้รับจากโรงงานเลยเนาะใช่ครับผมแอดมินตอบแล้วแสดงว่าพี่เป็นผู้โชคดีนะครับยินดีด้วยนะครับอยากไปก่อนโอ้โหตอนนี้510คนดูนะครับโอ้ยเยอะมากโอเคทีนี้ก็โอเคเดี๋ยวเอาเครื่องกลหนวดมาหน่อยครับผมได้ครับไถตรงนี้หน่อยครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากเพจพวกเราก็อย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับ line @barberbane นะครับด้านในจะมีโปรโมชั่นเยอะมากข่าวสารดีๆสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแอดมินทักมาแล้วขอบคุณครับครับพี่ยินดีด้วยครับพี่บอสว่าคมกิบเลยครับแต่เอาจริงวันนี้เขาทักยีว่าทำไมเพิ่งตื่นวะก็เดี๋ยวตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็มาเฟดเก็บตรงนี้อีกทีนึงโอเคก็เมื่อกี้เหลือก้อนตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ทำงานใช่ป่ะเราก็รวบได้เลยสำหรับคำถามสามารถคอมเมนต์ได้ครับตัวเล็กรับคมยังคะรับแล้วครับพี่ตัวนี้รับโรงงานมาเลยแกะกล่องใช้ได้เลยนะครับลวกเข้ามาลวกเข้าหากันเราก็จะมีเซ็นเตอร์เห็นไหมครับเซ็นเตอร์ตรงนี้ที่เราตัดไปตัดตรงเลยครับผมตัดตรงไปได้เลยไม่ต้องเอียงมือเลยใช่ไหมไม่ต้องเอียงมือไปตรงๆเลยนะคะใช่ถ้าเราอยากให้ช่อหน้าตรงนี้ยาวหน่อยก็เหลือเยอะหน่อยก็ได้ครับผมตัดตรงๆอย่างนี้เลยนะคะใช่ไม่ต้องเอียงอะไรตรงๆเลยใช่ตัดตรงๆเลยคุณโอเพลงมาว่ะเพลงอย่างได้เพลงมาวิวแล้วทีนี้ก็หมีปัดก่อนปัดมาเชื่อมกันอืม
ข้างหน้าจะยาวกว่าด้านหลังใช่ไหมคะใช่จะได้เชื่อมกันสวัสดีพี่ที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับใครมีคำถามไหมคำถามก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอ้ไวมากแป๊บเดียวสนใจตัวลิงก์หนึ่งตัวได้ก็พี่สามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะใช่ครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะครับข้อความมันจะไม่ขึ้นถ้าไม่ได้กดสุขใจนะครับสามารถเข้าทักไปในเพจได้เลยแอดมินรอตอบอยู่นะครับพี่แล้วก็ไฟเศษต่างๆที่มันแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูจากกระจกแล้วมันแบบมันชี้ในโซนที่เราแบบยังไม่ชอบมีคำถามถามเข้ามาครับบังทรงนี้เวลาเราไม่ได้เซ็ตเนี่ยผมจะชี้ตั้งไหมครับคือถ้าสั้นไปเลยอ่ะก็จะชี้ตั้งแต่ถ้าตึงๆกลางๆก็ยังเป็นปล่อยแบบหน้าม้าได้ใช่มันจะนอนก็ลองดีลกับลูกค้าดูว่าจะชอบให้แบบเซ็ตบ่อยไหมถ้าเซ็ตบ่อยก็เดี๋ยวความยาวไว้ก็ได้มันจะได้เล่นตรงได้เยอะอยากไปตัดกับบังบ้างเขาบอกยินดีเลยครับยินดีครับมาไม่ตัดก็ได้นะมากินน้ำก็ได้นะที่ร้านทีนี้เราก็เจาะนะครับผมแบ่งโซนเจาะอ่ะอันนี้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆเจาะไป1ครั้งไม่ต้องเยอะนะเหลือประมาณกี่มิลได้คะคือเจาะไปประมาณสักเส้น2เส้นนะครับให้มันถางเป็นช่องหน่อยชุบก็คือเอาแค่เส้น2เส้นทีละจุดทีละจุดเนาะใช่ๆๆทีละจุดทีละจุดมันจะได้เป็นช่องเวลาเราเซตอะไรเงี้ยที่โคนนะครับผมทําที่โคนถามอันนี้คนถามต้องติดโคนเลยมั้ยหรือว่าเหลือพอสักนิดนึงติดโคนไปเลยครับผมอันนี้ผมขอถามด้วยที่โคนนี่ต้องตึงเลยใช่มั้ยครับใช่ต้องตึงนะเอานี่ล็อกไว้ให้ดีคือแต่ละจุดนี่ออกแค่ทีละเส้น2เส้นใช่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป็นก้อนนะใช่แต่ถ้าคนชอบแบบเป็นหนามเยอะจัดมากก็เล่นใหญ่เลยก็ได้ใช่มันก็จะบายอันนี้บางไม่เล่นใหญ่ใช่ไหมอันนี้เอาหน่อยๆพอแล้วนี่ยังไม่เอาจริงนะเฮ้ยตอนนี้513เลยมีของรางวัลอีกไหมถ้า500เฮ้ยเอาดิต้องครบพันดิเฮ้ยถ้าพันหนึ่งนี่แจก10รางวัลได้ปะใจวันไหวปะเฮ้ยมีวันวันไหวสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับ530คนดูนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทรงสไปกี้เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับอันนี้ต้องทำทุกช่อเลยใช่ไหมบังใช่ทำโซนตรงนี้ก็ได้นี่โซนตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปทำก็ได้เพราะตรงนี้เป็นโซนที่แบบว่าถ้าเราทำมากมันชี้อยู่แล้วไม่ต้องไปเล่นมันเพราะโซนตรงนี้มันเป็นโซนที่แบบผมมันนอนเราไปเล่นได้เลยครับแต่ช่อหน้าอย่าไปเล่นนะช่อหน้าไม่ต้องเล่นช่อที่สองมีเพื่อนบอกว่าเทคนิคนี้ใช้สำหรับทำให้ผมบางลงได้ไหมครับได้ครับเนี่ยสำหรับเหมาะกับทรงสไปกี้เลยบางลงแบบสไปกี้ถือว่าเป็นสุดเฉพาะได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คนไทยอย่างพวกแบบผมอยากสกแน่นๆเลยเป็นก้อนๆเลยใช้วิธีนี้ได้ไหมบังได้ได้ใช่พี่บอกว่าเวลาผมขึ้นจะเป็นตอไหมคะใช่มันก็จะเป็นตอแต่เราก็บอกเฮ้ยบอกลูกค้าได้เพราะว่าถ้าเขาตัดทรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันขึ้นเป็นตออยู่ละใช่แล้วที่เทคนิคนี้ถ้าอยากให้มันพองตัวได้ถ้าอยากให้มันพองตัวใช่ไหมแบบสไตล์แบบทูบ็อกเราก็เจาะโซนตรงกลางก็ได้ไอเส้นที่ขาดมันก็จะดันโซนบนขึ้นมาให้มันพองตัวขึ้นใช่เพิ่มวอลลุ่มใช่ใช่เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้แต่อาจจะเจาะระหว่างโซนตรงกลางแต่เล็กน้อยนะเพราะว่าถ้ามากอ่ะพอลาแห้งปุ๊บจะชี้แบบเป็นตอผมเลยค่อยๆไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆทำไปเทคนิคนี้ต้องให้ความระมัดระวังไม่ต้องรีบร้อนนะใช่ใช่มันก็จะดูผิวโอเคเห็นปะมันก็จะแบบฟุ้งๆหน่อยแล้วช่อนี้มันอาจจะหนักหน่อยเล่นอีกหน่อยนึงบางนี่ชอบเล่นจริงนะจุ๊บๆจุ๊บจุ๊บก่อนลาเขาจุ๊บจับจุ๊บจับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องใส่เวลาตัดลูกค้าแล้วว่าแบบจับจุ๊บจับในใจนี่ก็สไลด์ลงเลยนะครับผมสไลด์ลงนะครับผมปุ๊บจุ๊บจับอีกไหมจุ๊บจับอีกไหมเนี่ยจิ๊บจุ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บ
พี่เฟิร์นเต้นเลยดิโหพี่เฟิร์นต้องเต้นแล้ววันคริสต์มาสอ่ะจังหวะมันยังมันช้าไปดิเต้นเต้นมาดิลีลาดไปดิลีลาดไปดิมาว่ะมาแล้วตัดเสร็จไปต่อเลยเดี๋ยวนี่ปล่อยไปก่อนประมาณนี้ก่อนแค่นี้ก็หล่อแล้วเนี่ยแค่นี้ก็หล่อแล้วเนี่ยโอเคยังไม่ได้เซตใช่ไหมบังยังไม่เซตครับเดี๋ยวเข้ามาเซตทีมันก็จะขึ้นแบบเป็นช่อๆเป็นหนามแล้วอ่ะเป็นหนามแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดีไซน์นี้อาจจะเล่นตรงนี้เส้นๆหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องพี่เฟิร์นว่าไงเฮ้ยต้องจัดสักนิดหว่าต้องถามได้แบบบ้างดิจัดเลยไม่ต้องถามจัดไปเลยโอ้จัดไปครับนี่เชื่อเฮ้ยทำไมเขี้ยวบังมีเสน่ห์จังครับนี่อ่ะมาเฟดกันครับผมทีนี้เฟดก็มันก็ต้องรายระดับนะครับผมพี่บอกว่าละเอียดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับเทคนิคเจาะลึกแบบนี้ใช้กับทรงอะไรได้บ้างก็บางเมื่อกี้ที่บางเจาะไปเนี่ยส่วนใหญ่บางจะใช้กับทรงสไปกี้ถ้าเจาะลึกเพื่อให้ผมมันชี้ใช่ไหมแต่ถ้าเจาะกลางมันจะใช้กับทรงครอปทรงครอปบางครั้งใช่แล้วแต่อะเดฟกันไปเนาะงานนะครับผมศูนย์จุดห้าครับสะบัดสร้างเงาไปเรื่อยๆอันนี้สีสว่างแล้วอยากให้สว่างกว่านี้ก็เอาเบอร์ไล่ขึ้นไปค่อยๆไล่ๆสว่างขึ้นไปสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ452คนดูนะครับว้าพี่ชีวิตบอกว่าสุดจัดครับนี่ขั้นตอนนี้ก็จะเกินแล้วใช่ไหมบังใช่โอ้มีเบี้ยบอกมีเพื่อนทักมาไหมอยากคุยกับเพื่อนสักคนอ่าหน่อยเหรออยากคุยกับเพื่อนสักคนอะไหนมาเจอหน่อยดิไหนมีใครอยากออกกล้องบ้างวันนี้ออกกล้องหน่อยใครอยากออกกล้องบ้างพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราจะสุ่มกดเข้าไปอยากคุยอยู่จังหวัดไหนครับวันนี้พิเศษสุดๆวันคริสต์มาสเนาะใช่มาออกกล้องกันครับผมมาร่วมสนุกกันร่วมออกกล้องกันหน่อยใครพร้อมกดเลข1มาเลยค่ะใครพร้อมเลข1มาเลยครับพี่ก็บอกว่าบังไอดอลผมเลยครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไล่เฟดในส่วนของด้านล่างแล้วนะคะก็คือบังจะใส่เบอร์อะไรดีเอ่ยมาแล้วนี่บวกหนึ่งก็มาอีกใครอยากออกกล้องกับเราบวกหนึ่งก็มาอีกครับบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งบางอยากคุยเนี่ยแบบก่อนปีใหม่แบบอยากคุยกับเพื่อนๆค่ะขอเลขหนึ่งมาเลยนะคะขอเลขหนึ่งมาเลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะเพิ่มกล้องเข้าไปแล้วเพียงกดตอบรับมาคุยกันเลยเขาบอกเขินไม่กล้าเฮ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินครับพี่มาร่วมสนุกกันครอบครัวเดียวกันนี้ครอบครัวบาร์เบอร์ปันเซเลียนฟันเฟดหรือเปล่าครับบังฟันเฟดรับให้แล้วนะครับพี่เขาบอกสุดจัดประหลัดบอกก็เคลียร์รอยต่อนิดนึงเดี๋ยวโซนนี้เห็นไหมมันสว่างไปเราจะต้องสร้างความสว่างไปหาจุดตรงนี้ให้ได้สีจะได้สวยพี่ก็บอกทรงโคตรเท่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับครับผมไหนยังมีอีกไหมเลขหนึ่งเราก็กลไกต่อไปเลยซิสเซอร์เลยครับผมซิสเตอร์ไปมาให้มันสว่างเท่ากับจุดนี้นะครับผมจะได้สวยๆประมาณเงาบ้างโอ้นี่ไล่เลยนะคะไล่ด้วยกันไกลเลยใช่ไหมครับบังครับให้สีมันคุ้นๆกันให้มันเสียงประมาณนี้ให้มันแบบดูเท่ๆเริ่มมาละอ
เราก็จะกดให้พี่ๆเข้ามาทักทายเรากันหน่อยนะครับวันนี้ถ้าพี่ๆคนไหนได้ก็กดรับได้เลยเนาะไม่ต้องตกใจนะครับผมโอเคน่าจะเข้ามาแล้วโอ้โหนำตัวหน่อยมีเข้ามาแล้วแนะนำตัวหน่อยครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชื่อหนุ่มครับบิ๊กฟูบาร์เบอร์วินเทจครับพี่หนุ่มของเราอยู่จังหวัดอะไรครับพี่สุราษฎร์ครับโอ้สุราษฎร์ใกล้ๆเรานี่เองดูไลฟ์สดบ่อยไหมครับก็บ่อยครับ FC ฮาริสครับบังฮาริส FC ครับนี่เกิดเลยบังเกิดรอสุราษฎร์แถวไหนเดี๋ยวเผื่อไว้ไปกดรอเลยครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเป็นไงบ้างครับหลังจากดูไลฟ์สดรู้สึกได้ความรู้อะไรบ้างไหมได้มากเลยครับได้หลายอย่างครับโอเคส่งสไปกี้นี่ผมยังไม่เคยตัดไงนี่ผมกำลังจะหาหัวหุ่นไงได้ลองเอาเทคนิคพวกนี้ก็จัดเลยพี่ลองเอาเทคนิคไปใช้ดูครับนี่ผมบันทึกวิดีโอไว้หมดแล้วเนี่ยโอ้จัดไปครับพี่โอเคนะครับครับพี่หนุ่มฝากอวยพรปีใหม่พี่ๆที่อยู่ในไลฟ์หน่อยเร็วปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนปราศจากโควิดนะครับเลยทุกคนครับเบอร์รี่คิดมัดครับสไปกี้เบอร์รี่คิดมัดครับตบมือตบมือตบมือก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับก็ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับอีกนิดครับบอช่างอาริสด้วยว่าละเอสผมด้วยครับผม FC ไอดอลเลยครับกับช่างอาริสจัดไปครับพี่โอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก็ถือว่าเพื่อนเราก็อยู่นะครอบครัวเราอยู่ครอบครัวบาเบอร์อยู่อยู่ทุกที่ทุกแห่งเลยจังหวัดในจังหวัดจริงๆอ่ะหรือว่าใครไปจังหวัดไหนก็แบบอ้าวแวะจังหวัดนู้นร้านนี้ได้ใช่ใช่ประมาณฟิลโอ้เกินแล้วเนี่ยสองข้างเท่มากเลยเต้ยไม่เคยคิดว่าเต้ยแต่กลับมาจะประมาณตั้งแต่กี่ปีแล้วครับตั้งแต่นั่งเก้าอี้เสริมไหมไม่ได้ตั้งแต่นั้นผมไม่เคยเปลี่ยนช่างเลยอันนี้จริงนะผมไม่เคยนอกใจบังเลยถ้าไม่บังก็คือรอเลยรอหน้าร้านอ่ะแต่ครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนทรงให้เต้ยจริงจังๆเลยจะไม่เคยเห็นเต้ยไว้ทรงนี้เลยนะใช่ๆดูลุคดูเท่ดิเต้ยถึงกับอยากจะดูกระจกเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ306คนนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมแอดไลน์ Barber Bane นะครับมีตัวแอดด้านหน้านะครับ Barber Bane อย่าลืมเข้าไปแอดกันด้วยนะครับเอาแป้งมาปัดผมที่หน้าเลยนะครับมีแป้งด้วยนะนี่สัญญาณเป็นไงบ้างครับถ้าเสียงชัดกด1หน่อยครับอันนี้บังก็คืออะไรต่อครับบังหน่อยทีนี้อ่ะมันรู้สึกว่าโซนพอเราเห็นว่าตอนแห้งอ่ะมันจะเห็นรายละเอียดละว่ามันตรงไหนมันรู้สึกหนักอยู่เราก็ใช้กรรไกรฟันเล่นงานอีกได้เล่นงานใช่ชอบเล่นจริงๆผู้ชายคนนี้กระไกฟันต้องออกน้อยๆนะไม่ต้องเยอะเกินให้เล็กน้อยเพื่อให้เดี๋ยวพาราเซตมันจะได้รวมๆฟุ้งๆใช่ครับประมาณนั้นโอเคสัญญาณดีนะครับพี่สังเกตนะคะทุกครั้งที่บังตัดนะคะบังก็จะเอามือคอยเช็คทรงตลอดนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โคตรเท่ทีนี้เดี๋ยวก้มหน่อยก้มให้คนดูหน่อยเห็นไหมช่อนี้หนักมากลบช่อนี้ล้มยัดโคนเลยครับยัดโคนคือยังไงยัดโคนคือยังไงให้มันดันออกหน่อยอันนี้มันจะใช้กรรไกรฟันนะคะลด 25% นะคะคือ 20-25 แต่ว่าเราเจาะแค่ที่โคนนิดหน่อยใช่ครับถ้าตอนใช้ตอนแห้งน่าจะอยู่ที่ 20% ด้วยใช่หนักมาเลยเริ่มเบาอ่ะจอดได้ครับพี่จอดได้เลยนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้จอดได้นะครับพี่อันนี้ครับพี่เมื่อกี้พี่ถามว่ากันไกลฟอยจอดผมด้านบนได้ไหมจอดได้นะครับพี่
เริ่มผิวเริ่มฟุ้งสำหรับคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเฮียบอกว่าสวัสดีครับดูได้ความรู้มากจากสกลนครครับโอ้มาไกลมากเลยพอขั้นตอนนี้บังก็จะเช็คผมด้านบนแล้วนะคะจากที่เราตกแต่งไปเมื่อสักครู่นี้บังก็จะคอยเช็คนะคะว่าจุดไหนที่ยังหนักอยู่นะคะก็เพิ่มอะไรหน่อยไหมครับนี่ต้องเล่นหน่อยนี่ไลน์สักหน่อยไม่กันขอกเขากันขอกโอ้ฮาเลยโดนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่ดูจนจบรับรองวันนี้ไม่เสียใจแน่นอนครับผมอีก10รางวัลรอพี่ๆทุกคนอยู่ครับผมคิดว่าบางจะใส่ไลน์ไม่ยังไม่ผิดหวังยังไม่ผิดหวังโอเคยังมีพี่ๆคนไหนที่อยากเข้ากล้องอีกบ้างครับกดเลข2มาเลยครับพี่กดเลข2เข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะให้เข้ากล้องมาร่วมอวยพรมาร่วมพูดคุยกับทีมงานเราหน่อยนะครับโอ้จัดไปสำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดเข้าไปใน LINE นะครับแอดเพื่อนเขียนครับว่า add bubble brain นะครับ B-A-R-B-E-R อย่าลืมตัว add นะคะอย่าลืมตัว add นะครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรในนั้นก็อย่าลืม add เข้าไปนะครับมีอะไรนะมีหลายหลายอย่างให้พี่รอชมรอดูมีทักโปรโมชั่นดีๆเนาะข่าวสารดีๆก่อนใครก็ในไลน์ก็จะมีมานะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากล้องตอนนี้เลยนะคะกดเลข2มาเลยค่ะรัวๆเลยค่ะขอเลข2รัวๆหน่อยเร็วเลข2เลยโอเคไม่มีใครเข้ากล้องเลยหรอไหนมีใครอยากเข้ากล้องอีกไหมครับขอเลข2รัวๆหน่อยเร็วขั้นตอนนี้บังก็จะทำการใส่ลายนะคะพลิกแบตเตอรี่ด้วยเพื่อความคมนะอย่างนี้เทคนิคลับอีกนะคะงานลึกลับค่ะงานลึกลับลายนั่นก็คือดีไซน์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ก็คือดีไซน์เลยเพราะมันมีเนื้อที่อยู่แล้วเราก็เล่นไปได้เลยแปลงตัดเฟสหน่อยครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับไหนใครอยากเข้ากล้องกดเลข2เข้ามาด้วยเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวมันลงพูดคุยกับทีมงานเรานะครับวันนี้บางมาในคงสไปกี้เบอร์รี่คริสต์มาสนะคะฟังพี่หนุ่มบอกว่าอย่าลืมรับแอดพี่หนุ่มด้วยนะได้ครับพี่หนุ่มสุราษฎร์แล้วพี่หนุ่มเข้าไปทักทายได้นะโอเคก็ถ้าอยากให้ช่อมันชัดเจนขึ้นก็ใส่ตรงนี้โอเคเราก็ได้อีกหนึ่งคนเข้ามาเริ่มพูดคุยกับทีมงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่เขารับนิดนึงเนาะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้จบไลฟ์รับรองของรางวัลเพียบวันคริสต์มาสทั้งทีโอเคเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใครอ่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อตูนครับสวัสดีครับพี่ตูนจากสมุทรปราการครับสมุทรปราการอยู่ไกลมากเป็นไงครับเป็นไงบ้างพี่ก็ระวังตัวอยู่ครับครับ
พี่ตูนเป็นไงบ้างครับดูไลฟ์ก็ดูเกือบทุกครั้งแทบทุกครั้งเลยครับมีน้องเข้ามาด้วยโอ้น่ารักมากสวัสดีค่ะปกติเป็นช่างตัดผมอ๋อผมกำลังเรียนตัดผมครับได้เยอะได้เยอะเลยครับสู้ๆนะพี่ตูนผมว่าแล้วก็ตัดผมให้ลูกชายนั่นแหละสำคัญเลยได้ตัดให้พ่อด้วยตัดให้ลูกว่าวันนี้ช่องทางการเรียนรู้มีเยอะมากๆเนาะครับผมขอบคุณครับช่องทางในการแชร์ความรู้นะได้ไหนให้พี่ตูนอวยพรปีใหม่พี่ๆในครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับจากโควิดและมีสุขภาพแข็งแรงครับครับพี่เช่นกันนะครับพี่ตูนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยครับนายแบบผมครับนายแบบผมครับด้วยตรงครับหล่อเลยครับดูจากบางฮาริสเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัดตามตัดเลยไอ้ด้อยโอเคโอเคครับพี่ตูนยังไงก็ดูแลครับใช่ครับก็ขอบคุณมากครับครับพี่ตูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก็เป็นคนที่สองของเรานะพี่ตูนนะไกลมากพี่ตูนบอกดูตามไลฟ์สดเป็นทุกครั้งเลยเผื่อแป๊บเดียวเนี่ยเป็นทรงแล้วเดี๋ยวขอทวนอีกทีบางใช้ตัวอะไรเซ็ตนะโปรเมดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นโปรเมดแบบวอเตอร์เบดนะคะกลิ่นจะออกแบบวานิลานะคะฝากระปุกจะเป็นแบบนี้นะบางใช้เยอะไหมเมื่อกี้ใช้เล็กน้อยให้พอแบบติดถุงมือเพราะผมมันขึ้นทรงอยู่ละใช้พอแบบเอามาเล่นช่อได้ถ้าใครมีเวลาก็จับช่อเล่นถ่ายรูปโรงงานเท่ๆได้อะไรเงี้ยอยู่ที่ดีไซน์ของเราอ๋อนี่บางดีไซน์แล้วนะอ่ะดูเทคนิคเขาดูลีลาเขานะคะแต่งอาจจะถ่ายมุมข้างก็ได้เอามุมที่เราชอบแล้วก็ถ่ายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้จะเป็นขั้นตอนการดีไซน์เลยใช่ไหมคะบางใช่ก็ดีไซน์แบบให้ปั่นอยากเซ็ตเล่นขอบคุณค่ะพี่บอสบอกว่าทรงนี้เท่ครับบังขอบคุณครับก็ทรงนี้จะเป็นสไปกี้ใช่ไหมคะสวัสดีคริสต์มาสั้นๆไม่ได้นะสั้นๆไม่ได้ประมาณนี้ผมว่ามุมข้างนี้ก็น่าจะถ่ายรูปได้ดีก็จัดได้เลยในมุมปิดข้างหลังก็เล่นได้อีกก็เอาจุดเรียกขวัญหรืออะไรเงี้ยเอามาเล่นให้มันเป็นเสน่ห์ของงานมันก็ได้นะเนี่ยมาสร้างงานได้มันก็จะเป็นเหมือนปีกข้างหลังขึ้นไปเรื่อยเท่มากเลยพี่ธนชาติบอกว่าหล่อเลยครับผมแต่พูดถึงก็จะเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งเลยนะเวลาแบบเจอไรผมเจออะไรด้านหลังเนี่ยดีไซน์ได้เลยนะคะมันเวลาทุกครั้งที่เราเจออะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดงานใหม่ๆขึ้นมานะจะย้อมสีช่อนี้เพิ่มไปก็ได้ประมาณนี้ก็โอ้เปลี่ยนลุคเลยตอนแรกมาหวานๆนะนี่ออกไปแบบให้แบบเจแปนนิสมากโอเคป่ะครับช่างฮาริสโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จกันไปแล้วกับส้มสไปซี่เมอร์รี่คริสต์มาสโอ้พี่ชีวิตลิขิตเองให้มา35ดวงโอ้สำหรับตรงนี้โอเคเท่มากเลยยอดเต้ยเห็นลุกเลยเห็นลุกเป็นนั่งเลยนะเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆทุกคนถ้าชอบทรงนี้ก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยเร็วให้กับช่างอาริสของเราที่เองนะครับนี่แล้วก็เอารูปตรงรอบๆหน่อยนะเดี๋ยวหมุนรอบๆให้พี่ๆเขาดูหน่อยสุดยอดนะคะโอ้โหเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้สุดจัดใครมีคำถามสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้บางเขาจะมาในทรงสไปกี้เมอร์รี่คริสต์มาสนะคะก็ด้านล่างก็บางเขาจะเฟดแบบเชิงแบบบัสหน่อยๆไหมก็คือเฟดแถวๆหูนะคะแล้วก็ด้านหลังเน้นงานเข้มๆเพื่อ
โชว์เสน่ห์ตรงนี้ของหลังหูเขาแล้วก็ส่วนด้านบนจุดเด่นก็คือความชี้ๆก็คือสไปกี้นะคะเทคนิคพิเศษของมันก็คือการเจาะตรงโคนผมนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยเกิดช่องไฟมากขึ้นตั้งแต่โคนผมเลยและเซตติ้งบัดเซตด้วยตัวนี้วอเตอร์เบสนะคะเป็นโปรเมดวอเตอร์เบสนะคะเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลนะคะหอมมากหอมมากอะดมค่ะหอมค่ะกลิ่นวานิลานี่ล่ะนะคะก็แน่นอนสำหรับพี่ๆที่ดูเราจนจบเรามีของรางวัลมาแจกอีกแน่นอนครับผมอีก10รางวัลก็10รางวัลนี้อยากให้พี่ๆสิ่งแรกที่ต้องทำเลยกดไลค์กดแชร์และเปิดสาธารณะนะคะลำดับถัดมาก็เดี๋ยวแป๊บนึงให้พี่ๆเขาเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนอ่ะเตรียมตัวก่อนเลยกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะอ่ะแล้วก็ลำดับถัดมาก็คืออยากให้พี่ๆเนี่ยด้วยความที่อันนี้จะเป็นวีคสุดท้ายของปีนี้แล้วเนื่องด้วยเมอร์รี่คริสต์มาสของเราด้วยก็คืออยากให้พี่ๆนะคะอวยพรวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นี้ให้กับพี่น้องบาร์เบอร์และชาวไทยทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็10รางวัลนะคะเราจะสุ่มแจกรางวัลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านนะคะของรางวัลบอกเลยไหมว่าเป็นอะไรบอกเลยก็ของรางวัลวันนี้ที่แจกไปก็จะเป็นปฏิทินของ Power Base X กับ James Sun เนาะ20รางวัลก็เอาไปในวันปีหน้าก็ได้ใช้กันไปเลยก็ขอบคุณซันต้าตื่นด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆคนไหนก็อยากอัปเดตข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆก็อย่าลืมในเพจ Bubble Band Promade Official ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเพจ Haris Bubble Shop ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากชอบแบบคอร์สออนไลน์ก็ Haris Academy ก็มีวิดีโอมากมายในนั้นโอเคแล้วก็ยังมี IG เนาะใช่ครับผม IG ร้านชื่ออะไรแล้วก็ IG ของทุกคนด้วย IG ร้านนะครับผม Haris Bubble Shop นะครับผมและ IG ของเดี๋ยวผมไปยิงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคขอไม่เฟิร์นก่อนเลยบอกชื่อไปก็ได้ของเฟิร์นก็เป็นพี่ว่าเฟิร์นแล้วก็ HRBB นะคะหรือง่ายๆก็คือทีม HRBB ขึ้นทั้งร้านเลยเอาง่ายๆไม่ได้เลยขึ้นทั้งร้านเลยจบเลยทีเดียวก็ฝากกดติดตามด้วยกดบอลปีใหม่เลยมั้ยได้ครับผมเริ่มจากพี่เฟิร์นก่อนเลยปีใหม่นี้เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราผ่านมรสุมกันมามากมายอยากให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพนะคะเพื่อที่จะได้ต่อยอดในหลายๆเรื่องในอนาคตนะคะสู้ๆกันต่อไปขอบคุณค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะบางอ่ะบางมีต้องหน่อยไหมก็ฝากปีหน้าก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับผมตั้งเป้าหมายอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมโอเคครับผมก็ผมก็คือปีหน้าก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านโควิดไปสู้ไปด้วยกันโอเคครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆขอให้เราปีหน้าเป็นปีที่ดีของพวกเราจ้าและที่สำคัญก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามารับชมพวกเราทั้งร้านของพวกเราพี่ตั้มครับผมพี่บอมหรือพี่ๆหลายคนที่ติดตามพวกเราอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับครับผมส่วนปีหน้าปีหน้ารับรองเดือดกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนว่าเราจะอะไรเราจะจุดไฟด้วยนะแล้วขอแจ้งอีกทีนะครับสำหรับข่าวสารดีๆของเราถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมเข้าไปในไลน์กดเพิ่มเพื่อน @barberbean นะครับในไลน์ก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับหรือข่าวสารดีๆที่รู้ก่อนใครก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับครับผมโอเคพบกับเราอีกทีในปีหน้าส่วนวันอังคารหน้านี้จะเป็นของพี่ตั้มแว่นใหญ่นะคะแล้วก็พี่บอมในวันพุธนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเวลาก็เป็นประมาณเวลาเดิมนี่แหละ20:30ศุกร์อังคารพุธโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนทีมงานเฮลิคอปเตอร์ก็เจอกันใหม่ปีหน้าครับพี่ๆสวัสดีครับ